ครับสถานการณ์ของทีมตามหลังอยู่0ประตูต่อ2ได้บอลแล้วพาสบอลแรกเลยครับธีรศิลป์ดังดายืนแทนเอลซินโยเลยนะครับทำฟาวใส่มากิโนครับก็น่าจะอยู่หน้าเป้าโดยมีทางยูสุเกะโกโตะเนี่ยคอยเป็นครับนารุกะให้มาถึงธีรศิลป์ดีลูกนี้คาวิออกมาซ้ายว่าจะทำงานกับบุรุวะมาซ้ายมาอะไรครับจังหวะให้บอลของโงโตะถึงธีรศิลป์แดงดาธีรศิลป์ค่อยๆขยับสืบเข้าหาเลยครับธีรศิลป์ยกไปด้านซ้ายครับไหลมาด้านซ้ายสว่าดึงจังหวะอยู่นิ่งเพื่อไปรอแล้วนะครับแต่ว่ายังให้ไม่ได้มาถึงธีรศิลป์แดงดาธีรศิลป์เข้าซ้ายแล้วเปิดมาไม่ผ่านนะครับจังหวะให้ของธีรศิลป์แดงดาเกมสวนโยกดวลตรงนี้แล้วเลือกยิงจังหวะนี้ยิงบอลมันพุ่งแรงครับธีรศิลป์สุซูกิดึงบอลหนีของธีรศิลป์แดงดาดึงได้ดีเลยครับธีรศิลป์กลับมาเซตกันโมโตะสุซูกิได้บอลอีกครั้งนึงให้บอลไม่แม่นเลยครับธีรศิลป์บี้แล้วครับ2 ดูเกมกันต่อเลยครับบีบของธีรศิลป์แล้วได้บอลด้วยแล้วฉกบอลมาพยายามที่จะเล่นลูกนี้ของนารุกะไม่ดีนะครับตัดมาได้ครับทางด้านของชิมิสุเอสพาวแต่ก็ไม่แม่นอีกเหมือนเดิมครับแล้วไปเข้าเหลี่ยมพอดีด้วยครับ ก่อนเลยครับอาชิโอกะกอดธีรศิลป์เกมแล้วก็เสียไปถึง31ลูกเลยเนี่ยโอ้เปิดมาได้สวยครับทัศตะถึงธีรศิลป์จับมีลั่นก็ต้องตามเก็บงานตัวเองครับนิชิซาวะเล่นกับธีรศิลป์แดงดาครับเคาะคืนให้กับนิชิหาบอลวนได้สวยแล้วพยายามที่จะไปธีรศิลป์บังแล้วบังพยายามที่จะลุยลูกนี้โดนลุม2คนแล้วไปทำฟาวล์ครับก็ยังขยันเหมือนเดิมนะครับของกลางตัวตัดเกมของบูราเรสลูกนี้มุยสั่งเองก็นะครับโดยมีมากิโนที่อยู่ด้านหลังแล้วก็เป็นนากาซาวะอีกแล้วครับที่มาตัดจังหวะแล้วก็เขาตัดได้ให้บอลมาถึงธีรศิลป์ออกบอลมาซ้ายครับถึงนิชิซาวะเล็งอยู่ครับโงโตะเปิดเข้าไปในกรอบกระทบได้ยิงลูกนี้มาแล้วครับ1ประตูต่อ2ครับจากธีรศิลป์แดงดาครับมาแล้วครับประตูที่3ในเจลีครับจังหวะลูกเปิดโอกาสไม่เยอะนะครับนิชิซาวะขวาของนิชิซาวะให้กับธีรศิลป์ยกบอลฝากคืนกลับมาที่ทัตสึตะมีพอดเพิ่มอีกนิดหน่อยจากจังหวะเจ็บของมาตินุสครับหม่งชงต่อเติมขึ้นมาสุขแล้วผู้ตัดสินก็เป่านกหวีดจบเกมเลยครับทีมมิสุเอสพาวเปิดบ้านพ่ายให้กับวอลเลซไปแบบฉิวเฉียดครับ1ประตู